สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Santorini ค่ะตัวนี้เป็นเกมที่ตอนที่เกมออกมานะต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์นะคือแบบว้าวมากๆคือแบบเกมเป็นแนวเหมือนกับเราเนี่ยเป็นแข่งกันสร้างสิ่งปลูกสร้างในเมืองซันโตรินีซึ่งอุปกรณ์นะมาเป็นรูปแบบตึก 3D 3มิติเป็นแบบหัวต่อซ้อนกันได้สูง4ชั้นมีโดมด้านบนมีเกาะมาวางให้ตรงกลางโต๊ะคือแบบบอกเลยว่าเกมนี้แบบ Table Present คือแบบA บวกมากๆคือเห็นปุ๊บนี่แบบเฮ้ยมันคือเกมอะไรอะไรเงี้ยแหมแต่ว่าแน่นอนนะคะนอกจากหน้าตาที่มันแบบว่าดึงดูดเราขนาดนี้เนี่ยก็อยากจะไปดูกันแล้วใช่ว่าแบบเอ้ยแล้วตัวเกมมันสนุกเหมือนที่แบบหน้าตามันดึงดูดหรือเปล่าหรือแบบเอาแค่อุปกรณ์มันหลอกล่อเราเท่านั้นเองตัวเกมตัวนี้ค่ะแนะนำตั้งแต่8ปีขึ้นไปเกมเล่นได้2ถึง4คนแต่บอกก่อนเกมนี้มันเบสที่2คนนะใครที่แบบกำลังตามหาเกมสำหรับเล่น2คนได้บ่อยไปดูกันค่ะสำหรับตัวนี้กติกเวลาการเล่นไม่ได้บอกที่กล่องแต่หญิงว่าตัวนี้น่าจะแบบต่อ1เกมเล่นประมาณ15นาทีก็จบแล้วล่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้นะคะนี่คือบอร์ดซึ่งจะเป็นเกาะซันโตรินีที่เราจะแข่งกันสร้างสิ่งปลูกสร้างในเมืองนี้กันสิ่งปลูกสร้างในเมืองนี้มีทั้งหมด4ชั้นค่ะอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างชั้นที่1นะคะอันนี้จะเห็นว่าเพราะว่านี่ชั้นที่1แบบมีบันไดด้วยนะคะก็เวลาเราสร้างเนี่ยก็คืออันนี้จะวางเป็นชั้นที่1เวลาสร้างอันนี้คือจะเป็นชั้นที่2ในเกมนี้เวลาสร้างชั้นที่2ก็คือจะต้องใช้บล็อกอันนี้เท่านั้นนะคือจะแบบไม่ใช่แบบจะวางอันไหนชั้นไหนก็ได้อันนี้คือแบบสร้างแบบชั้นที่2ส่วนอันนี้ชั้นที่3เนี่ยจะเป็นแบบกลมๆหน่อยนะคะอันนี้คือเอาไว้สร้างตึกชั้นที่3แล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นโดมนะคะก็คืออันนี้ไว้สร้างตึกชั้นที่4เพราะฉะนั้นในเมืองซันโตรินีแห่งนี้เนี่ยจะมีการสร้างตึกแค่สูงสุดแค่4ชั้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นชั้นที่1 2 3 4 4ชั้นต่างๆจะเป็นชั้นตามนี้นะคะอันนี้จะเป็นวอร์เกอร์ของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดเทพในเกมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถเทพในเกมนี้กันด้วยตัววอร์เกอร์ในเกมนี้จะให้มาทั้งหมด3สีนะคะถึงแม้เกมจะเล่น4คนแต่ว่าจะมีสีให้เลือกเล่นแค่3สีเท่านั้นเปิดกล่องมาไม่ต้องตกใจนะซึ่งใน1ผู้เล่น1คนค่ะจะเลือก1สีสมมุติอย่างเช่นหญิงสีเทาเนี่ยก็จะได้ผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนซึ่งแบบรายละเอียดของตัววอร์เกอร์หญิงว่าแบบทำได้แบบค่อนข้างดีเลยนะคะน่ารักเลยแล้วก็แบบละเอียดด้วยมีทั้งข้างหน้าข้างหลังมีให้เลือกเล่น3สีหยิบตัวอย่างของการ์ดก๊อดมาให้ดูกันอันนี้เป็นการ์ดก๊อดอย่างเช่นใบนี้นี่เป็นการ์ดอพอลโลนะคะเทพอพอลโลซึ่งตรงหัวมุมด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีบอกอยู่ว่าถ้ามันเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์กุระเนี่ยพวกนี้จะเป็นเรียกเป็นซิมโบลก๊อดคือเหมาะสำหรับเป็นก๊อดที่ความสามารถไม่ซับซ้อนมากแล้วก็เหมาะสำหรับเล่นเกมแรกๆซึ่งจะมี10ใบนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษของกับของเทพอพอลโลอย่างเช่นถ้าเรามีแบบเทพใบก๊อดใบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสลับตำแหน่งกับเพื่อนได้นะคะส่วนหัวมุมด้านซ้ายบนเนี่ยค่ะตรงนี้จะมีบอกอยู่ว่าเหมาะสำหรับเล่นกี่คนซึ่งก็ทุกใบสามารถเล่น2คนได้หมดแต่ถ้าเกิดว่ามี3คน4คนนี้ด้วยคือเล่น3คนก็โอเคเล่น4คนก็โอเคมันอาจจะมีการ์ดบางใบค่ะอย่างเช่นใบนี้นะคะการ์ดของเทพอโปรไดตัวเนี้ยจะเห็นว่าสัญลักษณ์ตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าเป็น4คนคือเล่น2คนได้แหละอย่างที่บอกแต่ว่า3คนไม่แนะนำเล่น4คนได้นะคะซึ่งอย่างเซตอีกเซตนึงอ่ะซึ่งก็เหมือนกับเทพอโปรไดพวกเนี้ยหัวมุมการ์ดเนี่ยทีนี้จะไม่ใช่รูปซากุระแหละอันนี้จะเป็นรูปแบบเป็นรูปเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นรูปแบบวงๆเป็นแบบวนๆสีฟ้าอันนี้จะเป็นพวกแอดวานซ์กอดคือจะเป็นกอดที่แบบความสามารถแบบซับซ้อนขึ้นมาหน่อยไม่เหมาะไม่ได้แนะนำสำหรับเกมแรกๆแต่ว่าถ้าเริ่มคุ้นเคยกับกติกาแล้วก็สามารถใช้กอดที่เป็นแอดวานซ์ได้ซึ่งในคู่มือค่ะก็จะมีบอกนี่ให้ดูคู่มือในคู่มืออ่ะมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าถ้าแบบเป็นซิมเพิลกอดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวมันจะไล่เบอร์เลมอพอลโลเบอร์1อันเบอร์2เบอร์3เวลาเราอยากจะดูความสามารถก๊อดก็มาดูตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นแอดวานซ์ก๊อดก็จะมีอีก20ตัวเนี่ยอันนี้เป็นซึ่งจะเอาไว้ใช้ในเกมในเกมนึงเราจะเลือกก๊อดแค่คนเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวในเกมนี้หญิงจะเล่นความสามารถของการ์ดเทพอพอลโลนะซึ่งเมื่อกี้ก็คือบอกแล้วว่าตอนที่เดินเนี่ยสามารถแบบสลับตำแหน่งกับเพื่อนอีกสีหนึ่งได้ที่เขาแบบอยู่คนละเลเวลส่วนพี่เล็กจะเล่นตัวที่เป็นเทพอัตลาซึ่งคือสามารถสร้างโดมเลเวลไหนก็ได้สร้างที่พื้นก็ได้นะอันนี้คือของพี่เล็กต่อไปโอเคมาทีนี้พอเริ่มเกมปุ๊บเราก็วางวอร์เกอร์ของเราสองที่ตรงนี้อยู่มาปึ้งปึ้งนะให้ก่อนพี่เล็กก่อนเลยเดินเนี่ยเวลาเดินเดิน
รอบอย่างพี่เล็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดินคือเดินรอบตรงไหนก็ได้แล้วก็สร้างก็คือรอบตัวเองหนึ่งช่องเหมือนกันตาหญิงหญิงจะเดินตัวนี้นะเดินนะเวลาเดินก็หนึ่งช่องแล้วก็สร้างรอบๆเลเวลที่หนึ่งจึงนะเวลาเดินเนี่ยคือเดินได้ในเลเวลเดียวกันนะหรือว่าถ้าเดินสูงกว่าเนี่ยคือเดินได้แค่สูงกว่าแค่หนึ่งชั้นอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสูงหนึ่งชั้นได้เดินแล้วก็สร้างนี่อันนี้คือพี่เล็กใช้ความสามารถของเทพปกติโดมมันต้องสร้างชั้น4หญิงเดินมานี่อันนี้จะสร้างตรงนี้ชื่อน่ะพี่เด็กเดินแล้วก็สร้างเฮ้ยพี่จะไม่เหลือที่เขาเดินเลยเหรอเวลาเดินขึ้นเนี่ยก็คือได้แค่ชั้นเดียวถูกปะแต่ว่าว่าลงเนี่ยลงกี่ชั้นก็ได้เฮ้ยทำไมดูท่าไม่ค่อยดี no เดินสร้างรอบๆพี่ก็ต้องเดินอยู่ดีแหละถ้าพี่จะสร้างไปสร้างเนี่ยเดินโอ้ยเดี๋ยวไม่มีที่ออกเดินไหนดีอ่ะอุ้ยมันมีตั้ง2ตัวพี่เล็กทำไมพี่เล็กไม่ได้ไปเดินรู้มั้ยอุ้ยแย่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องออกอีกไม่เดี๋ยวพี่ไปสร้างนี้ปิดเค้าเนี่ยเกิดไม่เดินไม่ได้ตัวนึงนี่แย่แล้วเนี่ยแย่แล้วอ่ะเดินไม่เอายังไม่เดินพี่จะสร้างอยู่ที่อ่ะเดินนะสร้างโอ๊ยตายละเห็นแล้วปวดใจไหนยังไงพี่จะไปไหนไหนเดินเท่าไหนเดินเดินแล้วก็สร้างโอเคตาหญิงใช่ป่ะหญิงใช้ความสามารถพอโล่หญิงเดินหญิงใช้วิธีสลับอ่ะหญิงเดินแล้วก็สร้างนี้พี่เล็กจุดประสงค์คือเราต้องขึ้นเอาตัวของเราอะในเทิร์นเรานะขึ้นไปอยู่ที่ชั้น3ให้ได้คือเดินขึ้นเราเดินขึ้นชั้น3ปุ๊บชนะเลยตัวเดียวก็พอเดินสร้างเดินออกมาเร็วเดินก่อนเดินออกมาตรงนี้นี่สร้างไปเหมือนจึ๋งไปพี่เล็กเดินแล้วก็สร้างเอ้ยพี่จะไปสร้างอะไรอยู่ตรงนั้นนี่ฮะเดินออกไปเดี๋ยวพี่ก็มาสร้างนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ตายไม่เดินก็ไม่ได้เดินนี่ใช้สลับกับสร้างนี้แมวสร้างนี ยังไงครับยังไง
เดินจ้าโอ้ยพี่จะไปสร้างอะไรตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยรอก่อนจะไปไงดีอ่ะไปไงดีอ่ะเดินไปไหนดีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะขึ้นไม่ทันแน่เลยอ่ะเดินจ้างพี่มีแผนชั่วร้ายอะไรอยู่ใช่ไหม พี่มีแผนชั่วร้ายอะไรอยู่ใช่ไหมเดินพี่จะสร้างห้องไหนหุยโดนหลอกหุยโดนหลอกตายแล้วซูมกลับมาโอ้ยตำแหน่งได้อะไรนะสลับตำแหน่งได้สลับตำแหน่งได้แต่แบบเอามานี่ไปดูใกล้ๆเลยเดินเออสร้างต่อไปไหนพี่ไหนไหนติ๊กตอกติ๊กตอกเดินโอเคสร้างเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมปิดตัวเองอ่ะเฮ้ยในหนึ่งตานี้ถ้าพี่แบบในหนึ่งตามันมาขับเดินแล้วก็สร้างนะถ้าพี่เดินไม่ได้เลยหรือพี่สร้างไม่ได้เลยนี่คือแพ้เลยนะนี่พูดไปนี่ก็เหมือนเตือนตัวเองอยู่พี่สร้างนี้จริงเหรอพี่ก็เลยจะคิดแผนร้ายเลยในการที่จะฆ่าเขาใช่ไหมเขารู้สึกได้เลยเดี๋ยวนี้ดูหน้าสงสารมากหนีออกมาเร็วเดินสร้างตรงนี้หรือตรงนี้ดีวะตรงนี้ดีกว่าเดินโอ้ยโอ้ยพี่จะไปสร้างตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนตาเขาใช่ป่ะตาเขาใช่ป่ะเฮ้ยไม่ได้ no ไม่ได้อย่าโกงไม่ได้ยังไม่อะไรอะไรโนพี่สร้างแล้วไม่ได้เขาคิดว่าแขวนเขาออกแล้วเอาคืนมาไม่ได้ครับคุณเดี๋ยวเขาเห็นแล้วพี่เห็นพอหญิงไม่มีเห็นแล้วไม่ได้พี่สร้างแล้วเนี่ยมีภาพเป็นพยานเอาคืนมาอันดูอะไรอันดูอะไรหุยดูดินี่เขาใส่แอบเห็นช่องโหว่นั้นเอาพัดลมเป็นยากเลยเออใช่ไหมเป็นยากเฮ้ยเกือบไปแล้วแหมเมื่อกี้คิดจะเดินมาตรงนี้มาสร้างตรงนี้แล้วสิโอ้เอาพัดลมเป็นยากเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมเทปแบลๆของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยไหนโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้นี่ตอนนี้ก็แพ้อยู่เมื่อกี้ถ้าพี่มาตรงนี้นี่เขาสลับเลยนะเนี่ยค่ะยังไงครับตรงนี้แหละดีกลิ่นโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบแล้วเกือบจมปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กพลาดเลยลืมไปว่าเอาพอลูมสลับกันหนึ่งเดินก็สร้างพี่สร้างตรงนี้ทำไมอ่ะนี่พี่จะมาแอบสร้างตรงนี้คนเดียวไม่ให้เขาเข้าใช่ไหมฮะเฮ้ยนี่มันต้องเป็นจังหวะช่วงชิงว่าใครจะทำได้ก่อนกันสินะ
เฮ้ยไม่โอเคเลยอะแล้วเราล่ะเราจะยังไงดีเราก็ต้องเดินอุ๊ยรู้แล้วเขาเดินนี้ได้ใช่ป่ะเวลาเดินขึ้นเราเดินได้1ขั้นคือถ้ามันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหญิงเดินขึ้นไม่ได้นะเพราะถือว่า2ขั้นเดินนี่หญิงก็สร้างนี้แล้วบอกว่าเดินต้องอย่าเพิ่งปล่อยมือเอ้ยแล้วทางอยู่นี่มันจะไปไหนวันเนี้ยเอาไปเดินไปก่อนอ่ะเดินนี่มันศึกชิงใครสร้างก่อนใช่ไหมสร้างโอ้ยแย่แล้วว่ะนะปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กจริงเหรอนี่เขายังมองไม่เห็นของเขาเลยนะเนี่ยถ้าเขาเดินพลาดนี่เขาคือเห็นนะเอ๊ะเขาเดินมาเนี่ยแล้วเขาสร้างนี่ได้ป่ะไม่ได้ดิไม่ได้ใช่ป่ะนี่ไงนี่ไงเขาเดินอย่างเงี้ยแล้วเขาสร้างนี่ได้ป่ะได้เวลาสร้างมันไม่ใช่สูงหนึ่งเลเวลขึ้นไปอ่ะอ๋อนี่ไงเดินแล้วก็สร้างเย้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 เดินก็แพ้แล้วสร้างเอาให้จบให้จบอ่ะไหนสร้างโอเคแล้วหญิงก็เดินปิ้งตัน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 อะไรนะก็นี่ไงไม่เป็นไรชี้ได้เหมือนกันต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 ันมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นความสามารถเทพของสองตัวนี้กันของหญิงจะเป็นอาทีน่าตัวนี้บอกว่าถ้าในรอบนั้นอ่ะตอนหญิงเดินอ่ะถ้าหญิงเดินขึ้นคนอื่นจะเดินขึ้นไม่ได้คือพี่เล็กจะห้ามเดินขึ้นนั่นเองในรอบนั้นส่วนความสามารถของพี่เล็กจะใช้เทพเฮอร์เมสซึ่งบอกว่าถ้าในรอบนั้นพี่เล็กอ่ะไม่เดินขึ้นลงเลยพี่เล็กจะเดินในแนวราบอ่ะกี่ช่องก็ได้มาเอาไปปิ้งใครก่อนหญิงว่างก่อนปึ้งทำไมพี่ไปอยู่มุมไกลๆจังหญิงเดินแล้วก็สร้างปิ้งค่ะพี่เล็กเดินเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ๊ยไม่ตกใจเลยก็คือเพราะว่าพี่ไม่เดินขึ้นลงใช่ไหมพี่เลยเดินกี่ช่องก็ได้ผมไม่ตกใจเลยเดินตายแล้วสร้างห้อยเดี๋ยวนะนี่ชู้สู้กับอะไรนะอาทิตย์หน้านี่เราเลยนะถ้าเราไม่ขึ้นถ้าเราขึ้นเขาจะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ขอสร้างข้างหลังชึบเดินสร้างพี่ทำอะไรแบบนั้นเดินแล้วก็สร้างนี้เอาสิเดินอะไรเดินขึ้นเวลาเดินขึ้นได้แค่1ชั้นแล้วก็สร้างทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเดินแล้วสร้างขึ้นไม่ได้เลยอ่ะขึ้นไม่ได้เลยหมุนเลยหมุนเพื่อให้เขางงเดินไปไหนดีอ่ะเดินขึ้นก็ไม่ได้เดินสร้างตรงนี้ตรงนี้เดินโอ้ no
รู้แหละเดินอันนี้แล้วก็สร้างตรงนี้ห่วยไม่ใช่ความสามารถแต่เมื่อเขาไม่ใช่ความสามารถเราหมุนให้เขางงเราหมุนก่อนเราหมุนให้เขางงเล็กอ่ะอยากขึ้นบ้างอยากขึ้นบ้างเดินเดี๋ยวที่จะมาสร้างไงไปแอบมุมสร้างอยู่เนี่ยสร้างตรงนั้นล่ะมันจะขึ้นได้ได้เลยเดินเราสร้างใช่ไหมอุ้ยได้เดินแล้วถ้ารอบนี้เขาขึ้นพี่ห้ามขึ้นเขาเดินแล้วเขาก็สร้างตรงนี้ห้ามเดินนะทำขึ้นทำขึ้นพูดพี่เด้อเกียบอะไรสร้างไม่ได้ไม่ได้ทำได้ฮะไม่ได้ดิก็พี่ต้องสร้างชั้นนี้ดิหนึ่งชั้นสูงกว่าตอนสร้างกี่สูงกี่ชั้นก็ได้เหรอไม่ใช่สร้างได้สูงกว่าชั้นเดียวไม่ใช่อ๋อเออว่ะตอนสร้างมันสร้างสูงเลเวลไหนก็ได้อุ้ยเดินแล้วก็สร้างใช่ไหมเฮ้ยชิมยากเดินนี่รอบนี้เขาขึ้นพี่ห้ามขึ้นนะไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าอุ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวตัวนั้นนี่มันมาเราเองนี่เชิญก็สร้างเฮ้ยพี่โดนแล้วล่ะเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยเดินสร้างตรงนี้ตาพี่ก่อนเนี่ยไม่หนีใช่ดิมีทางเลื่อนของทางเอองงไม่ตาพี่ก่อนใช่เมื่อกี้คุณจะต้องสร้างปิดอันนี้งงเสร็จแล้วใช่เพราะพี่จะปิดได้แค่ดมเดียวเย้สมมติอย่างเช่นพี่เดินเพราะว่าพี่สร้างเพราะจริงๆพอถึงแม้พี่จะเดินมาเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้พี่เดินขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เพราะตอนนี้เขาขึ้นงั้นอย่างมากพี่ใช่อย่างมากพี่จะเดินอันนี้เดินแล้วพี่ก็จะสร้างโดมนี้ปิดแต่เขาจะสามารถขึ้นโดมนี้ตันตะดันตันตันตะดันหญิงว่าเกมออกแบบมาได้ฉลาดคือกติกาเล่นง่ายมากๆแต่แบบการที่แบบทุกเกมอ่ะผู้เล่นคือจะต้องจั่วกอดขึ้นมา1ใบแล้วก็ใช้ความสามารถกอดนั้นจนจบเกมแต่ว่าในทุกเกมที่เปลี่ยนกอดไปอ่ะคือเกมจะมีแบบเขาเรียกว่าวิธีการคิดวิธีการที่จะชนะวิธีการที่เดินมันคือแบบวิธีการมันคือมันต่างกันไปเลยในแต่ละเกมซึ่งตอนแรกหญิงตั้งใจว่าจะเล่นให้แบบให้ดูแค่แบบในเกมเพลย์เดียวเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยการใช้ความสามารถกอดแล้วเวลาเดินมันเป็นยังไงแต่แบบพอแบบเอ้ยบางทีเล่นแล้วบางทีมันติดลมไม่อยากจะลองเล่นแบบอีกสักอันนึงค่ะซึ่งแบบคือพอดูอ่ะคือพอเปลี่ยนความสามารถเทพอะค่ะแน่นอนความสามารถเทพเรามันจะมีผลกับการเดินของผู้ต่อสู้เหมือนกันการที่แบบเอ้ย
เพื่อนอย่างพี่เล็กอย่างเงี้ยความสามารถของเขาในตัวหลังเขาสามารถเดินในแนวนอนคือกี่ช่องก็ได้เท่านั้นมันแบบทำให้วิธีการคิดของหญิงว่าแบบอุ้ยหญิงจะเดินตรงนี้แล้วมันจะแบบมาขึ้นที่ชั้นที่3คือมันไม่ได้แล้วมันคือมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาสามารถแบบเดินมากี่ช่องก็ได้วาร์ปเพื่อมาปิดเพื่อจะสร้างบล็อกเพื่อจะกั้นเราเพื่อเราไม่ให้เราแบบสามารถขึ้นไปที่แบบเลเวล3ได้ซึ่งหญิงว่าการออกแบบตรงเนี้ยของดีไซเนอร์คือฉลาดมากๆเลยซึ่งในเกมมีตัวก๊อดมาให้ถึง30ใบโอ้โหคือขนาดแค่ตัวที่เป็นแบบซิมเปียงอันนี้ที่หญิงเล่นอ่ะก๊อดที่หยิบมาเล่นให้ดูทั้งหมด4ตัวคือเป็นแค่ซิมเปิลก๊อดซึ่งหญิงรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นแบบก๊อดซึ่งความสามารถธรรมดาไม่ได้แอดวานซ์มากแต่เกมคือสามารถเล่นแบบเปลี่ยนก๊อดหรือแม้จะเล่นก๊อดซับเดิมๆคือเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอ่ะเมื่อกี้มันแพ้เลยขอเราอีกทีนี่ทำไมก๊อดนี้มันแบบมันน่าจะต้องแบบทำท่าได้มากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราสามารถแบบลองสนุกไปกับความสามารถของก๊อดในแต่ละตัวซึ่งเล่นได้แบบหญิงรู้สึกว่าเล่นได้แบบหลายครั้งมากๆตัวเกมออกแบบมาโหจะไม่พูดถึงคอมโพเนนต์ของเกมนี้หญิงว่าไม่ได้เลยคือเกมนี้ออกแบบมาคอมโพเนนต์แบบคือแบบ A บวกบวกบวกอ่ะคือหญิงเชื่อว่าแบบใครก็ตามที่แบบได้เห็นแบบตัวเกมที่แบบวางเซตอัพอยู่บนโต๊ะคือจะต้องแบบถามว่าแบบเฮ้ยมันคือเกมอะไรอ่ะมันเล่นยังไงเซตอัพยังไงความสามารถอะไรซึ่งหญิงว่ากติกามันเข้าใจได้ไม่ยากเลยคือ1ตาทำได้แค่2อย่างเองคือ1เดินและ2คือต้องสร้างซึ่งกฎการสร้างมีแค่ว่าเอ้ยคุณจะต้องสร้างแบบ1ชั้นที่สูงกว่าคุณเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ตอนสร้างคือสร้างกี่ชั้นก็ได้แต่ตอนเดินน่ะคือเดินแนวราบเท่าไหร่ก็ได้จะกระโดดลงเท่าไหร่ก็ได้แต่โดดเดินขึ้นเดินได้แค่1ช่องส่วนกฎการสร้างก็คือรอบตัวเหมือนกันแต่คุณจะสร้างแบบที่ชั้นไหนก็ได้เช่นกันซึ่งกติกามีแค่นี้เองแต่อย่างว่าสิ่งที่แบบเฮ้ยเกมมันออกแบบได้ฉลาดจริงคือในหนึ่งตาคุณต้องเดินและคุณต้องสร้างซึ่งบางทีในเลทเกมหรือบางครั้งการที่แบบเราเดินแล้วแบบผู้ต่อสู้แบบเหมือนแบบสร้างบล็อกแล้วล้อมเราอะต้องคือต้องระวังให้ดีเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจจะมีตัวของเราตัวนึงซึ่งแบบเดินออกไม่ได้เลยเพราะมันแบบเดินได้แค่1ชั้น1สเต็ปเท่านั้นใช่ป่ะซึ่งอาจจะโดนเพื่อนล้อมสร้างแล้วล้อมแล้วอาจจะมี1ตัวของเราคือแบบเดินออกไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดแบบเดินออกไม่ได้ทั้ง2ตัวก็คือใน1ตานั้นถ้าเราเดินตัวไหนออกไม่ได้เลยหรือแม้จะเดินแต่สร้างไม่ได้ก็คือเกมจบทันทีก็คือซึ่งก็แพ้เหมือนกันซึ่งหนูว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นแบบกติกาไม่จุกจิกเล่นง่ายแต่โอ้โหสตรัทจี้ในเกมคือล้นหลามมากๆอย่างก๊อดที่วันนี้หยิบมาให้เล่นนะคะอย่างงี้ไม่ได้หยิบตัวแอดวานซ์ก๊อดมาให้ดูเลยนะซึ่งจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตัวที่เป็นแบบเทพเนี่ยตัวนี้ฮิปนัสตัวฮิปนัสตัวนี้ค่ะมันบอกว่าก่อนเริ่มเทิร์นสมมติตาหญิงอะหญิงเป็นเทพสมมติหญิงเป็นเทพฮิปนัสก่อนที่ตอนที่สมมติเป็นถึงตาพี่เล็กถ้าตัวเวิร์กเกอร์ของพี่เล็กอะมันอยู่สูงกว่าทุกตัวนั้นของเขาจะห้ามเดินนี่คือความสามารถของเทพฮิปนัสหรืออย่างเช่นโครนอสบอกว่าถ้าเกิดว่าตึกอะที่มันสร้างเสร็จพวกนี้มันเรียกว่าตึกที่มันคอมพลีทถ้าตึกสร้างเสร็จมีครบ5ตึกโครนอสคือชนะเหมือนเดิมชนะทันทีเช่นกันซึ่งบางทีแบบที่เลทเกมใช่ไหมหัวเรากักกันไปกักมาสร้างโดมสร้างไม่ให้เขาปิดโครนอสคือสามารถอาจจะแบบสร้างให้เยอะแล้วแบบการสร้างโดมบ่อยๆทีๆคือต้องระวังอ่ะเพราะว่าถ้าคอมพลีทครบ5ตึกโครนอสคือชนะเลยหรืออย่างเทพซูสค่ะเทพซูสบอกว่าสามารถในตาของตัวเองอ่ะสามารถสร้างให้แบบตัวเองอ่ะสูงขึ้นอีก1ชั้นได้อย่างเช่นสมมติหญิงอยู่ตรงเนี้ยแล้วสมมติหญิงเป็นเทพซูสอ่ะตอนเดินเสร็จใช่ป่ะเราสร้างขอสร้างอยู่ที่เดิมก็ได้โดยให้สูงขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าไม่ชนะนะไม่สามารถเป็นวินคอนดิชันได้คือสามารถสร้างแบบนี้ได้คือเพราะว่าการวินคอนดิชันในเกมนี้มันต้องเป็นเทิร์นเราเท่านั้นแล้วเดินขึ้นชั้น3เพราะฉะนั้นอย่างตอนตัวแรกที่หญิงเล่นตัวความสามารถของอพอลโลมันสามารถสลับตำแหน่งกับเพื่อนได้สมมติเพื่อนอยู่ชั้น3แต่อีกคนนึงแบบอยู่แบบชั้น2อย่างเงี้ยอพอลโลมันสามารถสลับใช่ป่ะมันไม่สลับอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแต่ว่าการสลับแบบเนี้ยเอ๊ะสลับผิดเลเวลอะไรอย่างเงี้ยสมมติหญิงอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเทพอพอลโลมันสามารถสลับตำแหน่งได้สมมติหญิงบอกสลับตำแหน่งเงี้ยแต่การสลับตำแหน่งเนี้ยมันไม่ใช่การเดินขึ้นเนี่ยในรอบของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่าชนะเพราะนั้นการชนะคือจะต้องอยู่ในรอบของเราและเดินขึ้นชั้น3เท่านั้นถึงจะชนะซึ่งแบบหญิงรู้สึกว่ากติกาสั้นๆกระชับแต่แบบโอ้โหในเกมนี่คือแบบคิดกันหัวแตกเลยโดยเฉพาะแบบพอมีเทพแต่ละตัวที่แบบเข้ามาในเกมซึ่งแต่ละเกมทำให้แบบอย่างที่บอกคือเกมคือไม่เหมือนกันเลยคือแตกต่างในแบบ strategy ในการที่จะวางแผนว่าจะชนะยังไงคือแตกต่างกันเส้นเชิงตัวเกมค่ะ
ตัวเกมบอกเลยว่าตัวเกมเนี้ยเบสที่2คนเท่านั้นคือแนะนำว่าสำหรับเล่นถึง2คนแต่แน่นอนตัวเกมมีแวเรียนต์ออกมาให้เล่น3คนก็ได้4คนให้ได้ในเกมแรกสำหรับถ้าเกิดว่ามีเล่นกับเด็กๆอะค่ะเขาแนะนำว่ายังไม่ต้องเล่นความสามารถเทพเลยก็ได้นะคือเล่นแบบเบสิกเกมมีแค่แบบแค่เดินแล้วก็สร้างโดยไม่มีความสามารถเทพเลยอันนี้คือเบสิกเกมที่เขาแนะนำเป็นเกมแรกแต่ว่าหญิงว่าการที่ใส่เทพเข้าไปก็เกมก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกคือให้ลองเล่นที่แบบเป็นการ์ดเทพที่เป็นแสงรักสีชมพูเป็นซิมเปิลกอดก่อนในเกมที่เล่น3คนค่ะแน่นอนก็ในเกมที่ได้3คนก็จะมี3สีก็บังคับคนละ2ตัวเงื่อนไขการชนะยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเกมที่เล่น4คนเนี่ยทีนี้มันจะทริกกี้นิดนึงละในเกมที่เล่น4คนจะเล่น2สีคล้ายๆกับเล่น2คนเลยคือสมมติว่าเป็นสีเทา2คนแล้วก็สีฟ้า2คนแต่ว่าคนที่อยู่ในทีมเดียวกันจะต้องเล่นเขาเรียกว่าเล่นสับวางอะสมมติว่าเล่น4คนใช่ป่ะสมมติหญิงกับพี่เล็กอยู่ทีมกันสมมติถ้าอันนี้เป็นหญิงอันนี้ต้องมีคนอื่นและพี่เล็กคือทีมเดียวกันคุณต้องสปีดอะเพราะนั้นในเทิร์นของหญิงอะแล้วแต่ละคนจะมีความสามารถกอดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเล่น4คนจะมีกอด4ใบหญิงอาจจะเป็นความสามารถกอดอันนึงพี่เล็กอาจจะเป็นความสามารถกอดนึงซึ่งใช้ความสามารถกอดของเพื่อนไม่ได้นะคือสมมติหญิงเป็นอพอลโลอย่างเงี้ยหญิงก็จะเป็นความสามารถอพอลโลเท่านั้นเพราะสมมติหญิงเดินหญิงอาจจะเดินสีฟ้าตัวนี้แล้วก็อาจจะเป็นตาคนที่2เดินพอคนที่3เดินซึ่งเป็นพี่เล็กทีมเดียวกับหญิงสีฟ้าพี่เล็กจะเดินตัวไหนก็ได้จะเดินตัวหญิงก็ได้จะเดินตัวนึงก็ได้ซึ่งตามประสบการณ์ที่เล่นมา4คนตบตีกันรุนแรงมากเพราะว่าเล่น4คนมันจะมีความที่แบบเหมือนพอในเกมนี้มันจะเป็นเหมือนแบบพอเวลาที่เล่น2คนอย่างเล่นกับพี่เล็กเมื่อกี้มันเราก็ช่วยจะวางแผนแล้วว่าเราจะเดินตัวนี้ก่อนเราจะเดินตัวนี้อีกทีนึงแล้วเราก็จะหลอกล่อเดี๋ยวจะเอาเดินตัวนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาการเล่น4คนซึ่งเล่นเป็นทีมใช่ป่ะเพื่อนเราอ่ะมันต้องมีความแบบรู้ใจเรานิดนึงว่าแบบเฮ้ยการที่เราเดินมาตรงเนี้ยเพื่อแบบอาจจะหวังว่าจะให้เพื่อนน่ะเดินไปตรงนี้สิมันมีโอกาสที่จะสร้างมาหรือทำไมไม่เดินมาทางนี้ซึ่งบางครั้งการที่แบบถ้าเพื่อนไม่รู้ใจหรือแบบว่าเฮ้ยเหมือนแบบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมไม่เดินมาซึ่งบางทีเวลาเราเล่นกันอย่างเคี้ยวๆหน่อยเนี่ยในมารยาทในเกมเราก็จะเหมือนไม่ให้ไกด์สมมติว่าในตอนที่หญิงเล่นอย่างเงี้ยพอถึงตาพี่เล็กเล่นหญิงก็จะแบบไม่ไกด์พี่เล็กว่าอยากให้เดินไปทางไหนให้คือให้เขาตัดสินใจเองแต่เมื่อไหร่ที่พี่เล็กเล่นจบเนี้ยเราจะบอกได้ว่าทำไมไม่เดินไปทางนี้เนี่ยถ้าเดินไปทางนี้นะเราจะเดินทางนี้ได้คือสามารถพูดได้หลังจากที่เขาแบบฟังจบไปแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นเล่น4คนก็จะเดือดในอีกแบบนึงค่ะแต่ว่ารับประกันได้แบบโหมันในทีมเดียวกันนี่คือจะแบบเดือดแน่นอนเพราะว่าเหมือนแบบทำไมไม่รู้ใจแล้วสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งหญิงว่าเป็นเกตเวย์เกมเป็นแฟมิลี่เกมในเกมหนึ่งที่บอกเลยว่าอุปกรณ์ดีงามมากๆแล้วก็กติกาเล่นง่ายมากๆคือตอนแรกยังคุยกับพี่ว่าเฮ้ยเราไม่เคยรีวิวซันโตรินี่ได้ไงเกมนี้แบบหลุดลอกจากเราไว้ได้ไงเงี้ยเป็นหนึ่งเกมที่หญิงว่ามองว่าแบบเป็นเกมเกตเวย์เกมนึงที่แบบห้ามพลาดเลยเพราะอุปกรณ์ดีงามและเกมก็สนุกมากๆค่ะตัวนี้สำหรับซันโตรินีก็สำหรับอยากให้ลองมาเล่นกันนะคะสำหรับเกมนี้ที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ